สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะเราไปต่างมิติได้แล้วยังคะตอนเนี้ยน่าจะไปได้นะหลายวันแล้วใช่ใช่ใช่ไอห่วงที่จับนี่มันชื่อว่าอะไรนะพ่อถูเลสโซค่ะ L A S L A S ใช่เลสโซอ๋อจะไปเอาเบรดใช่ไหมได้เดี๋ยวไปเอาให้ไม่เอาไวกว่าถ้ารอคุณวันบีน่าจะต้องอีกนานเอ๋ทำไมอ่ะไปเอาจากที่ไหนก็ไปเอาในเนเธอร์ไงค่ะก็คือก็จะไปเอาในเนเธอร์ใช่กว่าคุณวันบีจะคราฟโซ่เสร็จกว่าคุณวันบีจะเตรียมตัวมาเสร็จว่าถูกคงจับเบสเสร็จเตรียมตัวมาแค่มีไอ้วงนั้นก็เรียบร้อยแล้วอ๋อเออว่าแต่ตอนนี้เป็นรังผึ้งเหรอเนี่ยเดินยังไงต่ออะไรเอ่ยรังผึ้งยังไงอ๋ออ๋ออันนี้เอ๊ะเบ็ดยิงมาจากไหนอะทำไมผมจู่ๆก็มีเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะออร่าใช่ไหมผึ้งออร่าสต็อปค่ะอันนั้นคือหยุดเวลาพื้นที่ตรงนั้นจะถูกหยุดเวลาไว้ค่ะอ๋ออย่างนี้โอเคจับแล้วได้เบรด3ตัวเรียบร้อยแล้วทำไมเบรดมันสั่นเป็นเจ้าเข้าอย่างนี้ล่ะไหนเบรดในกรงเหรอใช่สั่นงี้เลยค่ะหนาวเปล่าหนาวตอนอุณหภูมิสัก 38-40 องศามาเวลทำอะไรอินเตอร์เพลเหรอใช่แบ่งไหมมี16อันไม่เป็นไรฮะได้มาช้องอันเรียบร้อยเรามีเวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงโอเคมีเวลาครึ่งชั่วโมงไปไหนแล้วบินเลยต้องไปละขึ้นเหนือครับผมขึ้นเหนือไปแล้วอันไหนที่เหนือแล้วเนี่ยโอเคที่เหนือไม่ได้เปิดใช่ไหมเอ้ยนี่ไงสลามเกิดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยสลามมันวาร์ปได้คุณวันนบีนี่ใช่เหรอใช่ดูเขาขึ้นเหนือไปอย่างไวเลยต่อไปทางทิศเอ้ยนี่อะไรอ่ะคุณวันนบีสีดำดำอะไรดำดำสีดำอ่ะวอยสโตนเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโคตรเท่เดี๋ยวไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะมันจะเจอมิสติกคริสตัลอะไรสักอย่างนึงโอ้นี่ไงอีกอันหนึ่งมิสติกคริสตัลอะไรก็ไม่รู้อ่ะสูงอันนี้ผ่านไปอมพืชมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นคุณวันบีในแมปแบบปัญหาอยู่แค่นั้นเองอะเหรอใช่มันไม่เห็นในแมปมันก็เลยลิงก์โลเคชั่นไม่ถูกไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วอะไรอะโอ้เสาอะไรอะใช่ไหมใช่สูงว่าวงมีกลวยๆข้างบนโอ้อะไรอะนี่แหละอะไรไม่รู้มิสติกคริสตัลไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรโอ้เอาไปทำอะไรได้เอ่ยของตกแต่งอะมันนับว่าอะไรนะอันนี้มิสติกหรือไม่รู้ไม่ไลท์เหรอไม่รู้ไม่อะไรค่ะไม่อะไรอ๋อก็คือไม่อะไรโอ้ภาษาไทยก็ไม่อะไรไงแปลกไม่เดี๋ยวนะอันนี้เราเคยมีหรือเปล่าที่นู่นอะที่บ้านเหรอไม่เคยเห็นอาจจะมีก็ได้อะความของจัดดีเอ็นอะมันคือกระจกเลยนะเนี่ยเสียงใช่เลยอ่ะเสียงแตกเป็นกระจกเลยใช่นายพึ่งอะไรเอ็นเดอร์บีค่ะโอ้ยอยากได้พึ่งแต่ไม่ได้เอาที่จับพึ่งมาเราจะไปเปิดวอล์กกับเอ็นเดอร์แมนแล้วเนี่ยโอ้เอ็นสโตนเน็ตนี่ไงรังพึ่งโอ้ยตรงนี้ไงแต่พึ่งวิ่งยอมกับเข้ารังโอ้ตรงนี้ก็มีอีกแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะต้นยักษ์เลยน่าจะเอาโซ่มาด้วยเนาะเผื่อเจออะไรแปลกๆจะได้จับโอ้โหข้างหน้ามีเกาะไว้นั่นน่ะพุ่งไปแบบไม่คิดเลยอ่ะมีครับมียังไงมันก็ต้องมีอยู่นะไม่กลัวตกโลกตายเหรอหลุดปุ๊บตกโลกเลยนะเฮ้ย เห็นโดมมันใหญ่บล็อกนี้เราก็มีอ่ะบล็อกเนี้ยบ็อกสีม่วงอ่ะมีอยู่ที่บ้านมีบ้านหมดหรือไงเนี่ยไปตรงต่อไปเอาคุณวันบีพุ่งไปทางที่เหนือจนหายไปแล้วพุ่งไปแบบไม่หยุด
ีแต่เสาต้นใหญ่ใหญ่เจอแล้วโอ้โหปะทุไม่ตามไม่เจอเรืออ้าวเฮ้ยมีเรือมีเรือโอ้ในสุดก็เจอเอาแค่นั้นพอเอายอดเลยฮะมันไกลแค่ไหนแล้วนั่นถึงจะไปเจออย่างไกลแน่นอน 5,2 180 145เอ้ยลบ180แล้วก็145ความสูงห่างปะทู 1,200อะแต่ว่าเรามานานแล้วยังไม่เห็นประตูวาร์ปกลับบ้านเลยนะถ้าพูดถึงความจริงอะว่าหายากเออมันแปลกที่ไม่เจอเฮ้ยเห็นนะหัวมังกรมันอยู่ไหนอ๋ออยู่หัวเรือใช่อยู่หัวเรือแต่เราใช้สร้อยวาร์ปกลับบ้านได้เนาะแต่เราไม่ได้เอาสร้อยมานี่ผมเอามาโอ้เอาสร้อยมาผมเอามาดูติดอยู่ในนี้แล้วแหละเฮ้ยมันบินกลับได้มาดูถอยหลังไป 2,000 กับ 3,000 บล็อกเองโอ้ยไม่เป็นไรอะเดินหน้าต่อไปดีกว่าเยอะจะหานั่นเจอไม่รู้เซถ้าขี้เกียจที่สุดก็ต้องหาปราสาทเจอค่ะใส่ทุกอย่างในเทาเกอร์เอ้ยอินเออแล้วก็ตายกลับบ้านเลยจบนี่ไง124เลเวลเลยนะตีตัวปะทูน่ะที่ไม่ได้ใช้งานเออที่กลับก็เจอค่ะไม่เจอก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเจอเสากลับบ้านแล้วเฮ้ยเออมีเลยเจอแล้วอ่ะเซฟ2ทีเลยจะกินช็อตเดี๋ยวๆไม่เราอย่าเซฟดีกว่าเรามาร์คเวย์พอยต์ดีกว่านั่นแหละแอดเวย์พอยต์โฮม2ไหนไหนดูสิไม่กำลังถึงอ่ะถึงบ้านแล้วค่ะไหนนี่ไงพังงาบมันไม่สมดุลอ่ะคุณวันวีทำไมอ่ะมันหัวมันใหญ่มากแต่ตัวก็เปี๊ยกเดียวเอ้ยเงยหน้าขึ้นเนี่ยน่ารักเหมือนจระเข้เฮ้ยเงยหน้าขึ้นจระเข้หันซ้ายหันขวาก็น่ารักอ่ะเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตน่ารักมากโอ้ไหนไม่เห็นจะอ้าปากเลยอ่ะต้องเดินนะต้องเดินแล้วมันจะอ้าปากเฮ้ยไม่ขยับตัวมันจะอ้าปากนี่ดูกันเงยหน้าขึ้นเฮ้ยจระเข้เราคือจระเข้ไม่ใช่มังกรแล้วใช่ไหมเป็นจระเข้ถ้าเราเงยหน้าขึ้นเราจะเป็นจระเข้เป็นไงแล้วเวลาหันซ้ายหันขวาดูนะหันซ้ายขวาแหมน่ารักเดี๋ยวเลยถึงปากเป็ดเลยน่ารักมากคอรัดรุดน้องไม่มีฟลาเวอร์เต็มเหมือนกับว่ามันผ่านมานานมันจะได้เป็นดอกมันนะเอ๋อ๋อไปเผาแล้วค่อยเอามาผ่านมานะมันต้องปลูกค่ะเป็นเควสอือฮึเอ๊ะได้ดอกแล้วเราจะปลูกแบบงามๆหรือว่าปลูกแบบในกระถางเป็นคำถามที่ดีปลูกต้นเนี่ยปลูกเป็นต้นสูงด้วยอ่ะปลูกในกระถางมันเอาไว้ปลูกอย่างอื่นดีกว่ามันแต่มันมีเควสนะคะอ่าฮะโอเคต้นสูงก็ไม่เป็นไรปลูกได้เหมือนกันจริงเราแวะไปขุดมาในดีเอ็นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็จริงก็จริงเยอะด้วยนะใช่เราปลูกเองกันทำไมนี่รับรางวัลสิเอ๊ะดราโกนิกดัตเหรอไม่เห็นมีดราโกนิกดัตแล้วก็มีบูปินอิเลธาด้วยคือคราฟอิเลธาเองได้เลยเหรอเฮ้ยได้คุณรุ่นน้องบีไม่ต้องใช้อิเลธาด้วยอ่ะนะฮะเนี่ยนะบูปินอิเลธาอ่ะอีไลท่าจากบางสัตว์แล้วก็ยังไงอ้าวก็แบบเราลองค้ำมั่วๆไปก่อนเนาะแล้วรวมกันสองอย่างอ้าวก็ได้อีไลท่าอ้าวไปอ้าวก็บินได้ดิเฮ้ยไหนอีไลท่าที่ทำจากหนังสัตว์เฮ้ยนี่เจ๋งดีนะใช่โอ้ไหนบินโอ้ใช่เฮ้ยอีไลท่าที่ทำจากหนังสัตว์ใช่ข
ขอแค่มีบูปินอ๋อแค่มีบูปินปีกอะไรเราก็ทำได้อันนี้เป็นปีกเดี๋ยวนังสับล้วนเลยสีเข้มกว่านี้ปะทูถ้าสีเข้มกว่านี้นี่ก็มาแรงสาวันไม่ใช่แมลงสาบสิบินทีที่คนวิ่งหนีนะโอ้หนีเร็วไอ้มันเหมือนมันเหมือนแค่เหมือนนี้แมลงสาบนักสัตว์ล้วนๆเลยค่ะเนี้ยเดี๋ยวนั้นแล้วบูปินอะไรท่าหรอพักไม่ได้หรอโอ้บูปินแพงมากใช้อะไรท่าค่ะแล้วก็เนี่ยเท่าไหร่อ๋ออันนี้ข้ามมาให้เลยเป็นรางวัลเควสไปเลยได้เป็นรางวัลเควสโอ้สุดยอดบินได้แต่ว่าเหมือนพังง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าหนังสัตว์แหละหนังสัตว์มันก็เลยไม่ทนอะไรมากมายเป็นหนังสัตว์ใช่แต่มันว้าวอ่ะแม่เอ้ยคำถามคือเราบินด้วยระบบนี้แล้วเราจะเอาอีไลท่าไปบินทำไมเมื่อแรงสาบด้วยกำเนิดแล้วไม่สาบอะไรก็ไม่รู้อยากจะไปลองดูอะไรคือการหันหน้ามาปิดประตูเนี่ยมันคืออันเนี้ยโอ้หม้อต้มยาค่ะเฮ้ยมันวางอย่างนี้เลยไหมหรือว่ามันต้องมีอะไรพิเศษไม่เคยใช้แต่ถ้าเป็นมอสโบทเนียอาจจะต้องใช้มานาแต่ไม่ชัวร์ลองดูค่ะนี่จะเอามาทำอะไรเอ่ยจะมาทำสร้อยหลีเลือดเห็นมันบอกว่าคราฟจากอันนี้ได้เฮ้ยมีสร้อยหลายแบบเลยนั่นน่ะใช่น่าสนใจดีผมสนใจสร้อยมีเลือดเพราะชอบตายบ่อยแต่ปะทูว่ามันไม่รีเลือดให้อินฟินิตี้หรอกปะทูมั่นใจเอ้าเฮ้ยมอนเตอร์คุณมันนบีมอนเตอร์เกิดบนต้นคอรัสนั่นนี่เราคิดผิดมั้งที่เราปลูกอ่ะมา2ตัวเลยคิปเปอร์3ตัวคิปเปอร์แก๊สเทียจะคาร์บยังไงอ่ะต้องใส่ได้ไปหาแก๊สกันแล้วแหละหรือไม่ก็ไปจับพึ่งมาเลี้ยงไอ้ผมจับแก๊สมาแล้วแต่แก๊สยังไม่ได้เอามาใส่เครื่องเฉยอ๋องั้นก็เอาใส่เครื่องเลยเดี๋ยวนะแก๊สอยู่ไหนแก๊สไปเลยเฮ้ยดูทำหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปดูแก๊สเก็บก่อนปึ๊บเฟสที่เขาให้เราทำเราก็เผาไปเลยแก๊สจริงๆมันมีหนวดเป็นแมวปะถ้าไม่ถึงทำไมลอยตรงหน้าเหมือนหนวดแมวเลยนะแต่แค่มันแบบมันไปด้านข้างแบบพอดีแก๊สเฉยๆเห็นนะไหนเหมือนลอยหนวดแมวเลยตรงข้างหน้ามันอ่ะใช่ใช่เหมือนลอยหนวดแมวนั่นแหละแต่ว่าแก๊สมันเป็นปลากระโหไม่ใช่หรอกมันเป็นปลาหมึกนี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าเสียงแก๊สอ่ะมันคือเอาเสียงแมวมารวมกับอะไรสักอย่างด้วยนะอ๋อแมวเป็นได้ทุกอย่างแมวเป็นสัตว์ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแมวเป็นได้แม้กระทั่งของเหลวแล้วใส่ของหนูไปยังไงอ่ะขี้ขวาได้ไหมโยนไม่ได้ครับขี้ขวาไม่ได้โยนก็ไม่ใช่ what เดาว่าน่าจะใช้มะนาวแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ใช้มะนาวนี่เต็มเหมือนมีเส้นอ่ะลองโยนของไปสิคุณวันวีข้างๆมันอาจจะใช้วิธีนั้นก็ได้อ่ะว่าแล้วโอ้โหมันขึ้นจานเองด้วยอ่ะสุดยอดมันจะไปอยู่ในจานแล้วก็หมุนว่าแล้วเพราะในหนังสือไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่เลยค่ะบอกแค่ว่าใช้นูนใช้นั่นใช้นี่ใช้มานาแค่นี้นั่นอ่ะก็คือใช้ตัวนี้ใช้มานาแค่นั้นเองอืมโอ้โหมาดูขอกระทานหน่อยได้เลยไอ้ที่ตัวไอเทมอ่ะมันจะค่อยเป็นสีเขียวอ่ะเวลามองมันอ่ะเฮ้ยนานมากนานมากรู้ได้ไงคะมาทุลองถือกระทาดูมันจะมีสร้อยใช่ไหมแล้วมันจะเป็นรูปสีเขียวเขียวค่อยกินไปทีละนิดโอ้โหอ้าเรียบร้อยเสียงตกใจเลยได้สร้อยแล้วแล้วไหนไปดูการทำงานสิเดี๋ยวเอาสปาร์คพาไว้ตรงนี้แล้วกันไม่เห็นมีเอฟเฟคขึ้นเลยนั่นสิผมก็ใส่สร้อยแล้วนะจุดไฟเผาเลยทีเดียวเชียวเป็นยังไงบ้างเป็นไงเอ้าก็เลือดลดสิเอ้าเดี๋ยวนั้นเลือดผมบั๊กเหรอเลือดผมไม่ได้มี2หลอดอ่ะพอเอ๊ะเฮ้ย
เออเลือดปลาทูก็ไม่ได้มี2หลอดอ่ะเออต้องถอดกางเกงใส่ใหม่ค่ะเราข้ามดิเมนชั่นแอคทีเวทแล้วยังหรือมันทำงานยังไงหรือต้องมีมานาแท็บเล็ตหรือเปล่าต้องมีมานาในตัวหรือเปล่าเอาซอยมาดูซิจะได้ดูให้ว่ามันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะเช็คให้นี่ซอยอันนี้เลยซอยอันนี้เลยรีเจน2นี่ไงเอาลองเอามานาแท็บเล็ตเข้าไปในตัวเออใช่ลองเอากระทาชี้ดูสิคะมันจะมีแบบเอามานาแท็บเล็ตเข้ากับมานาแท็บเล็ตออกอ่ะมันจะมีโหมดมานาได้เห็นไหมจะเอามานาเข้าแท็บเล็ตหรือว่าเอาออกจากแท็บเล็ตเนี่ยมันจุเยอะนะไอ้นี่ไงมีอ๋อรีเจนอยู่4วิเลยมานาดบเร็วแค่ไหนคะต้องดูหลอดมานารถช้าครับช้ามากเอ้ยงั้นก็ดีสิใช่ผมก็จะมีรีเจนโดยไม่ต้องกินแอปเปิ้ลทองคำเป็นสร้อยที่ดีนะทำอีกสร้อยหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรือได้ได้นะเฮ้ยจัดเลยจัดเลยสร้อยเบลดเบลดพื้นฐานเลยนะเดี๋ยวนะงั้นปทูไปทำมานาแท็บเล็ตส่งมานาเฮ้ยมีมานาตรงนี้เดี๋ยวปทูทำตรงนี้ของปทูเลยมานาแท็บเล็ตเปล่าส่งมานาเข้าเครื่องอันนั้นโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยมานาแท็บเล็ตก็ไม่ยากนี่ออฟอะไรก็รีเจนเลยค่ะจะเอาอะไรล่ะก็รีเจนก็ดีที่สุดแล้วนี่นะอันนี้จัมบูสต์อ๋อนี่คือในวิชั่นอันนี้รีเจเนเรชั่นยาใช่ไหมรีซิตแทนเฮ้ยมีรีซิตเหรอรีซิตโกงกว่าดิรีซิตคือทำอะไรได้รีซิตมันกันดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมั้งหรือการเป็นหน่วยนี่แหละแต่มันกันเยอะรีซิต2โอ้โหน่าสนใจใส่2สร้อยได้ไหมเขาบอกว่ามันต้องใส่ในช่องช่องไหนช่องอามูเลตเหรอคะง่ายช่องของสร้อยเรามีคอเดียวนะเอ้าแต่คอเรายาวนะแล้วคุณวันนบีต้องลองเอาสร้อยของคุณวีลองใส่สล็อตอื่นดูค่ะถ้ามันใส่ได้ก็แปลว่าแอคทีเวทได้มันไม่ให้ใส่ครับไม่ให้ใส่แค่ช่องเดียวเออก็คือเรามีคออันเดียวนั่นแหละเราไม่ได้ไปไหนได้มี7หัวซะหน่อย7คอค่ะแล้ว7คอแต่คอเราใหญ่นะคอสูงเราจะห้อยพระหลายองค์ไม่ได้นะคุณวันนบีเฮ้ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พระนะที่เราจะห้อยหลายองค์มานาก็ลดถ้าไม่ได้สู้อ่ะมานาก็ลดเยอะอยู่เงี้ยจริงเหรอใช่ถ้าตอนไม่ได้สู้อ่ะเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งลดไปแล้วหลอดหนึ่งมันจะไปอยู่ตรงช่องเนี่ยช่องหลอดอาหารเราไอช่องเลเวลเราอ่ะมันจะดูง่ายขึ้นแต่ของปทุมไม่เห็นแอคทีเวทเลยค่ะหลอดมานาแปลว่าไม่มีของเดนมานามันก็เลยไม่แอคทีเวทหรองั้นไม่เอางั้นไม่เอาปทุมไม่อยากยุ่งยากในการเติมมานาอันนี้เอาให้อีกอันหนึ่งเต็มเลยแค่นี้ก็พอมั้งเอาไว้ตอนเขาเรียกกันนะตอนที่จะสู้ค่อยมาใส่งั้นแปลว่าเป็นของที่ไม่ได้ใส่ได้ต่อเนื่องก็ไม่ค่อยดีปทูขอใช้อันที่มันง่ายๆก่อนนั้นแล้วกันนี่เอาไหมดาบเราตีดาบเป็นดาบสมัยเล่มใหม่เองดูดเลือดนี่ฮะดาบตีดูดเลือดอ่ะไม่ดีกว่าเหรอดาบตีดูดเลือดหรอใช่ถ้าเป็นดาบเล่มเก่าอ่ะตีดูดเลือดนะแต่เล่มใหม่ไม่ได้ตีดูดเลือดอ่ะธนูตีดูดเลือดได้ไหมเอ๊ไม่ได้ไม่ได้มันจะโอพีเกินไปโอ้แย่ทำไมธนูตีดุลเลือดไม่ได้อยากให้ธนูตีดุลเลือดมากกว่าอันนี้ได้ละเรียบร้อยค่ะเอาไหมดาบเล่มใหม่อ่ะยังไม่ได้ตีดุลเลือดเลยนี่เล่มนั้นอ่ะไหนแต่เล่มเก่าตีดุลเลือดไปแล้วค่ะอ๋ออืมใช่อ่ะดุลเลือดดุลเลือดเอ๊ะอันนี้เล่มเก่านี่อันไหนดูสิสมัยสวิปปิ้งเอ็ดอ้าวของคุณวันนบีไม่ได้ใส่ลูตติ้งไม่ได้ใส่ลูตติ้งนะเนี่ยอันนั้นมันเล่มใหม่เนี่ยนี่ใช่ปทุมไม่ได้ใส่ให้สินะอ่ะไปจะตีหรือเปล่าปทุมอยากตีหรือเปล่าไม่ปทุมยังไงก็ได้ถ้าคุณวันนบีอยากจะลองของก็ลองเองก็ได้อ่ะหรือจะให้ปทุมช่วยโดนกระชากเข้าโอ้ยอยู่ใกล้อ่ะโดนกระชากเข้ามาเลยนี่นี่ยืนตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะไหนเฮ้ยมันมันไล่อะไรบนหัวเราได้ด้วยเหรอเดลบอสต้องยืนแถวแสงบีคอนเหรอมันไม่มาให้เราตีเลยค่ะเต็มเราติดมืดอ่ะโอ้โหผมโดนผักโอ้ยเดี๋ยวนะคุณวันนี้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นเหมือนโดนคำสาปอะไรสักอย่างอ่ะตรงนั้นน่ะผมไม่โดนนะเราปะทุโดนดำเลือดดำเลยอ่ะโอ้มันโดนผักไปโดนที่นี่มั้งผมมันวางใกล้ๆได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยวางอ๋อ
ป็นไงเรื่องรีเจนดีไหมคะอันนี้ผมไม่ได้ใส่รีเจนนะผมใส่รีซิปอ้าวก็ยังไงก็กินแอปเปิลได้ก็เลยกินแอปเปิลไปเราจะลองวัดทำไมถ้าเราไม่ลองรีเจนผมลองรีซิปดีกว่าเพราะรีเจนก็เหมือนกับที่เราตีที่ผ่านมาเนื้อลดยากนะลดยากไปเยอะเลยแต่นี่คือก็โดนดาเมจเรื่อยๆเลือดก็ลดเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่เนี่ยผมปล่อยให้มอนลุมเลยไม่เข้าไอ้มอนพวกนี้มันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วมันตีเรามันตายเองนะฮะใช่ไงเวลามันตีมันก็เจ็บอยู่โอ้ดับติดไฟค้างมอนเยอะมอนเยอะมากค่ะไม่ทำไมมอนมันเยอะกว่าเดิมเนี่ยมีดูมคงมาถูเป็นดับติดไฟอ่ะหันหัวสิไหนบอสจะตายแล้วจัดมันจัดมันอย่าเดินเอ้ยผมเดินไถเลยเนี่ยหน้าไถหน้าไถเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตายโอ้โดนพิษโดนพิษโดนพิษหนักหนักสาหัสนี่แน่โอ้โหพิษจะพาปะทูตายได้เลยนะมันลดเรื่อยๆอ่ะผมว่าพิษยังน่ากลัวอยู่แต่การโจมตีด้วยการแบบตีฮิตเราอ่ะไม่เข้าใช่แต่ถ้าเราโดนวันฮิตคิวในอีกเรื่องนึงถ้าโดนวันฮิตคิวจากอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้เอาล่ะทุกคนคะในวันนี้อ่ะเราก็ได้ไปดีเอ็นมาแล้วเลยรู้ว่าโอ้โหก็มีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมแล้วคุณวันบีก็ได้ลองสิ่งต่างๆที่อยากจะทดลองดูค่ะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าค่ะสำหรับ Minecraft วันบล็อกพันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ